าออกจะนะวันละ 1,600 ตัวต้องมาเอาคิวตรงนี้นะคะตัดคิวที่100แล้วสูตรเด็ดของเราคือเราตัดสูงละตัวไปลงไปไหนสวัสดีไปลงทุกโอเคสวัสดีวัยรุ่นทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชนะนะครับก็กำลังแวะมาซื้อไก่อบโอ่งนะครับเขาบอกว่ากี่ตัวนะกี่1,600 ตัวต่อวันทุกคนแล้วก็คือนี่คือต่อคิวแล้วก็มีแบบคนโบกรถด้วยชื่อว่าร้านอะลัมไก่อบโอ่งนี่เขาทำแบบทำกันแบบสดๆเลยคือต้องต่อคิวด้วยนะทุกคนเนี่ยเขาทำแบบนี้เลยร้อนมากทำในนั้นอ่ะเตาถ่านอ่ะเป็นเตาถ่านแล้วก็แบบเป็นโอต้องมาเอาคิวตรงนี้นะคะบัตรคิวที่100นี่นะคะเจ้าของร้านบางชื่ออะไรคะพี่บางลีครับบางลีบางลีคะที่นี่เนี่ยทำไมถึงคนมาซื้อเยอะหรืออยากรู้ด้วยทำลีด้วยรสชาติด้วยได้ราคาด้วยแล้วนี่เปิดมานานหรือยังคะเปิดมาก็ช่วงโควิดปีที่แล้วครับเปิดมาช่วงโควิดเองแล้วขายได้วันนึงเนี่ยวันละกี่ตัวคะช่วงนี้พีคสุดก็1,600ตัวแล้วมีทั้งหมดกี่โอ่งคะเนี่ยประมาณ30โอ่งประมาณ30โอ่งย่างอยู่ประมาณ20-21โอ่ง21โอ่งแล้วข้างใน1โอ่งนี่เรามีไข่กี่ตัวประมาณ8ตัวครับประมาณ8ตัวตัวเท่าไหร่คะช่วงที่130-150 130-150บาทแล้วแต่ขนาดใช่มั้ยแล้วแต่ขนาดนะคะอาชีพเดิมผมมาขายไก่สดแล้วพอมาเจอโควิดตลาดมันปิดพอตลาดปิดเราก็หาอะไรทำเสริมให้ลูกๆให้น้องๆให้ลูกน้องอ่ะลูกน้องว่างก็เลยหาอะไรทำเสริมๆแล้วก็ช่วยคนลำบากด้วยคนไม่มีตังก็ทำเองก็ได้ให้สินค้าเราเอามาแปรรูปให้คนลำบากได้กินและราคาก็ไม่ต้องสูงคือ130-120เนี่ยคนก็ซื้อได้เลยตรงนี้นะทุกคนเขาหมักแบบตัวต่อตัวเลยนะ1ตัว1ถุงมันก็เลยแบบเครื่องแบบเข้มข้นถึงรสถึงเนื้อมากๆเลยนะคะที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำงานพาร์ทไทม์เป็นเด็กแบบทำปิดเทอมแล้วก็เด็กกำพร้านะคะส่วนใหญ่เนาะเขาก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอาเป็นน้ำจิ้มไหมหรือว่าจะแกะน้ำจิ้มแล้วก็ราดลงไปเลยก็ได้แกะน้ำจิ้มแล้วก็ราดเลยก็ได้นี่เราจะลองชิมดูนะคะเขาบอกว่าเด็ดที่แบบไก่ถึงเครื่องแล้วก็น้ำจิ้มเขาแบบสุดยอดมากชิมเลยก็ได้ดูนะนุ่มมากอร่อยมากทุกคนแบบไก่นุ่มแล้วก็ข้างนอกแบบกรอบๆแล้วก็ถึงเครื่องมากนี่เห็นของเครื่องมันปะเออแบบฟินมากกินไม่ต้องกินกับน้ำจิ้มก็อร่อยกินกับน้ำจิ้มยิ่งแบบสุดยอดอุ้ยนุ่มมากอะเจ๊ห้าคือเนื้อมันเปื่อยแล้วมันก็แบบละลายในปากมากตอนนี้เขาก็มีอาชีพรับหิ้วด้วยนะคะก็วันนึงก็ประมาณ 60-70 ตัวนะคะของ3จังหวัดบ้านเราเนาะเขาจำกัดแค่5คนต่อ1วันเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหน้าร้านเขาจะขายไม่พอคือเยอะมากวันละแบบ 200-300 ตัวเฉพาะรับหิ้วนะทุกคนเผ็ดไม่ลงค่ะที่19ค่ะก็นั่งรอคิวอยู่นะคะก็มาซื้อได้นะคะที่ตรงเขาเรียกว่าตรงเส้นหาดใหญ่ปัตตานีครับเลยจะนะประมาณ500เมตรเลยจะนะประมาณ500เมตรนะคะเส้นไปปัตตานีนะคะก็ก่อนถึงโลตัสนะคะก็จะเห็นแล้วค่ะรถเยอะมีเต็นท์สีขาวๆรถเยอะๆนั่นแหละค่ะจอดเลยโอเคทุกคนกว่าจะได้คิวอันนี้ไปเปิดบวชกิฟต์อะอะไรอะไม่พอซอเลยกิฟต์ทำไมอะเขาให้กินก็กินบ้างเดี๋ยวเขาว่าอีกว่าแบบไม่มีมารยาทกินเก่งกิฟต์นี่ของเกนี่เสร็จ
เศษของแกนี่ของเราไปเปิดบวชกันอยากลองว่ามันจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็อย่างนี้เลยกันถ้าใครอยากจะมาลองกินก็กินได้นะครับจากที่ดูคลิปกินก็น่าจะอร่อยจริงๆแล้วแหละเพราะว่าดูเขากระบวนการทำอะไรเงี้ยทำวันต่อวันแล้วก็สดด้วยแล้วก็เครื่องเทศนี่ดูจากการทำแล้วแบบต้องอร่อยแน่ๆเลยนะครับก็สำหรับวันนี้เราคงต้องลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผ่าน Channel YouTube ให้ลุงไปไหนด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับครั้งแรกที่ลงขายแค่2องค์อ๋อ2องค์2องค์ปลาไปประมาณ120ตัวโอ้